สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมีควันหลงหลังเกม ACL ที่น่าสนใจมาฝากกันดังเช่นเคยโดยในเอพิโซดนี้จะเป็นคอมเมนต์ของแฟนฟุตบอลชาวญี่ปุ่นหลังจากที่ทีมตัวแทนของศึกเจลีกอย่างกัมบะโอซาก้าทำได้เพียงแค่ไล่ตีเสมอทีมเชียงรายยูไนเต็ดจากไทยเราไปแบบโชคช่วยด้วยสกอร์1-1ในศึกฟุตบอล ACL รอบแบ่งกลุ่มในแมตช์ที่4ซึ่งแน่นอนว่าการพลาดเสมอกับทีมจากไทยเราถึง2เกมติดต่อกันก็ได้สร้างความผิดหวังให้กับแฟนบอลของพวกเขากันอยู่ไม่น้อยแต่พวกเขาจะมีความรู้สึกหลังเกมนัดนี้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูเลยครับโดยชาวญี่ปุ่นคนแรกนั้นได้มาแสดงความคิดเห็นหลังเกมนัดนี้ว่าพูดตรงๆเลยนะเชียงรายนั้นดูเป็นทีมที่เล่นได้สมบูรณ์กว่าเรามากมันโชคดีเพียงพอแล้วที่เราสามารถเสมอได้เช่นเดียวกับคอมเมนต์ต่อมาที่ก็มองว่าผมคิดว่าเชียงรายนั้นเล่นฟุตบอลในแบบที่คิดมาไว้อย่างดีดังนั้นผมจึงจำเป็นที่จะต้องคิดว่าผลเสมอมันโชคดีแล้วส่วนคนต่อมานี่ก็มองว่าความแม่นยำในการจ่ายบอลของเรามันเลอะเทอะตลอดทั้งเกมเลยในขณะที่ทีมเชียงรายมีการผ่านบอลที่สวยงามแล้วก็จบลงด้วยการยิงรูปเกมของเรามันพ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิงส่วนคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมว่าก็เหมือนที่ผมเคยเขียนลงใน ACL Diary ผมไม่คิดว่าเชียงรายนั้นเป็นทีมที่สามารถมองข้ามไปได้แต่สิ่งที่ผมเศร้าก็คือความแม่นยำในการคลอสและการผ่านบอลของเรามันต่ำมากส่วนคนต่อมานี่ได้มาบ่นแล้วว่าเราเสมอ2ครั้งกับคู่แข่งทีมเดิมเนี่ยนะคุณควรที่จะรู้วิธีเอาชนะเพราะว่าพวกคุณเจอกับพวกเขามาครั้งหนึ่งแล้วส่วนคนต่อมาก็คอมเมนต์ด้วยความไม่พอใจว่ามันน่าอายที่คุณไม่สามารถเอาชนะสโมสรไทยส่วนคนต่อมานี่ก็คอมเมนต์ด้วยความข้องใจครับว่าเชียงรายเนี่ยแข็งแกร่งสักแค่ไหนกันถ้าเทียบกับเจลีกผมเกรงว่าในเจลีกจะอยู่ในท้ายตารางของเจลีก2แต่จากตรงนี้คนต่อมานั้นได้มาคอมเมนต์ว่าเชียงรายเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งเลยนะส่วนคนต่อมานี่ก็มองด้วยว่าเชียงรายนั้นทำได้ดีกว่าเราทั้งในด้านเกมรุกแล้วก็เกมรับและประตูตีเสมอของเรามันก็เป็นลูกที่แฉลบที่บังเอิญกลายเป็นประตูส่วนคนต่อมาก็กล่าวถึงการเล่นของทีมเชียงรายในแมตช์นี้ว่าเชียงรายนั้นดูเชื่อมั่นอย่างน่าประหลาดใจหลังจากที่พวกเขาเสมอกับทีมของเราได้ในเกมก่อนส่วนแฟนบอลคนต่อมานี่หวังยืมมือทีมเชียงรายให้จัดการทีมชนบุรีครับโดยเขาได้กล่าวว่าเชียงรายผมสงสัยว่านี่มันจะมอบโมเมนตัมให้กับพวกคุณเพื่อไปล้มทีมชนบุรีได้หรือไม่แต่ว่าคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวถึงโอกาสในการเข้าสู่รอบต่อไปของทีมกัมบะในฐานะอันดับที่2ของกลุ่มแล้วว่าผมรู้สึกว่าเราจะไม่สามารถทำคะแนนได้ดีกว่าที่2ของกลุ่มอูซานได้แต่เหนือสิ่งอื่นใดเชียงรายนี่ถือว่าเป็นตัวปัญหาเลยมันจะขึ้นอยู่กับผลการแข่งขันระหว่างชนบุรีกับเชียงรายซึ่งมันก็สามารถออกได้ทั้ง3หน้าซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวต่อไปอีกว่าถ้าเกมระหว่างชนบุรีกับเชียงรายมันจบลงที่การเสมอกันมันก็จะเป็นสิ่งที่โอเคเลยเพราะว่าหากกัมบะชนะได้2เกมรวดก็จะสามารถจบเป็นที่1ของกลุ่มได้ส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็มองว่าเชียงรายนั้นเป็นทีมที่แข็งแกร่งแล้วก็น่าที่จะเล่นได้ดีในแมตช์ที่จะเจอกับชนบุรีดังนั้นหยุดเรื่องที่ว่ากัมบะนั้นอ่อนแอกันเถอะส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็กล่าวว่าผมได้ดูเกมระหว่างชนบุรีกับเชียงรายในแมตช์แรกแล้วก็รู้สึกว่าเชียงรายนั้นอาจเป็นตัวปัญหาที่สร้างความยุ่งยากได้แล้วมันก็ได้กลายมาเป็นความจริงมันดูเหมือนว่าการเชื่อมบอลในพื้นที่แคบนั้นพวกเขาทำได้ดีกว่าชนบุรีซะอีกซึ่งคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมว่าเชียงรายยูไนเต็ดนั้นดีเลยประเทศไทยน่าที่จะแข็งแกร่งขึ้นส่วนคนต่อมานี่มาคอมเมนต์เรียกร้องว่าคว้าตัวโค้ชของเชียงรายมากันเถอะในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ชื่นชมว่าสำหรับทีมเชียงรายนั้นเล่นได้ดีเลยในเกมวันนี้และผู้เล่นหมายเลข10อย่างศิวกรก็มีแมตช์ที่ดีด้วยเช่นกันซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวอีกด้วยว่าผู้เล่นที่ชื่อศิวกรนั้นดีเลยมันมีผู้เล่นดีๆเต็มไปหมดในทีมเชียงราย
ส่วนคนต่อมานี่ก็มองว่าผมคิดว่าผู้เล่นหมายเลข10ของทีมเชียงรายสามารถเล่นในเจลีกได้ส่วนคนต่อมาก็คอมเมนต์เชิงเปรียบเทียบว่าศิวกรนั้นดีกว่าผู้เล่นทุกคนในทีมกัมบาส่วนคนต่อมาก็กล่าวด้วยว่าศิวกรนั้นเป็นผู้เล่นที่ดีจริงๆที่น่าจะคล้ายกันกับอุซามิเมื่อ 7-8 ปีก่อนส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็เป็นอีกหนึ่งแฟนบอยญี่ปุ่นที่มองด้วยว่าผมคิดว่าผู้เล่นไทยอย่างศิวกรจะมาอยู่ในเจลีกในปีหน้าคุณอยากจะมาอยู่ที่โตเกียวไหมส่วนคนต่อมาก็คอมเมนต์ไปถึงอีกหนึ่งผู้เล่นสำคัญของทีมเชียงรายว่าผมต้องการเป็นกองเชียร์ของหมายเลข9ทีมเชียงรายซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวด้วยว่าเชียงรายเบอร์9เนี่ยไม่ใช่แค่ด้านร่างกายที่แข็งแกร่งเท่านั้นนะแต่ยังมีในเรื่องของการยืนตำแหน่งกับลูกบอลอีกด้วยแต่เหนือสิ่งอื่นใดเขาเป็นผู้เล่นชาวบราซิลในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ชื่นชมแนวรับของเชียงรายด้วยครับว่าผู้รักษาประตูของเชียงรายนั้นน่าอัศจรรย์เช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ชื่นชมว่าผู้รักษาประตูของคู่แข่งนั้นดีมากเลยส่วนคนต่อมาก็กล่าวถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในเกมนัดนี้ว่าผมไม่รู้ว่ากัมบะนั้นห่วยหรือว่าเชียงรายนั้นแข็งแกร่งซึ่งคนต่อมานั้นก็ได้มองว่าถ้าเราเข้าไปเล่นอยู่ในไทยลีกเราก็จะไม่มีทางที่จะเป็นแชมป์ส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ถึงกุนซือของทีมกัมบะโอซาก้าว่ามิสเตอร์มัตสึนามิลาออกไปซะเถอะซึ่งคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมในเรื่องของโค้ชนี้ว่าเราไม่มีทางเลือกนอกจากเอามิสเตอร์นิชิโนะมาส่วนคนต่อมานี้ได้มาคอมเมนต์ด้วยความเซอร์ไพรส์ในผลงานของทีมตัวแทนจากไทยลีกของเราว่าเชียงรายเนี่ยคือทีมจากไทยอย่างนั้นหรือซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมว่าเชียงรายเนี่ยมีผู้เล่นที่ดีๆมากมายเลยนะส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์เปรียบเทียบเพราะว่าอันดับแรงกิ้งในประเทศไทยเนี่ยการท่าเรือนั้นเหนือกว่าทีมเชียงรายนะแต่ผมกลับรู้สึกว่าเชียงรายนั้นมีความแข็งแกร่งกว่าซึ่งคนต่อมาที่เป็นความคิดเห็นสุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมว่าเชียงรายนั้นเป็นทีมที่แข็งแกร่งเลยผมไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นแต่ผมคิดว่าพวกเขาเป็นทีมที่สามารถทั้งชนะแล้วก็แพ้ให้กับชนบกชุดปัจจุบันได้ครับทั้งหมดนั้นก็เป็นมุมมองของแฟนฟุตบอลชาวญี่ปุ่นหลังเกม ACL ในแมตช์นี้ที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันเป็นควันหลงจากศึก ACL กันในคลิปนี้ซึ่งถ้ามีความผิดพลาดในการแปลณตรงจุดใดผมเองก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยครับแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ